นับสนุนโดยเซนโซไดมัลติแคร์สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้วนี่เริ่มต้นที่ชลบุรีเห็นภาพนี้คิดว่าพามาเที่ยวป่าโกงกางหรือป่าชายเลนแล้วสองหนุ่มคนนี้กำลังเล่นน้ำแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ครับหนุ่มสองคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยกันงมหาแหวนเพชรที่สุภาพสตรีคนทางซ้ายมือทำตกน้ำที่นี่เป็นร้านอาหารมีซุ้มนั่งยื่นลงไปในน้ำคุณปุญญาวิวัฒซื้อแหวนเพชรมาในราคา 38,000 บาทเพื่อนขอดูชัดๆอย่างใกล้ชิดจึงถอดแหวนส่งให้เพื่อนเพื่อนรับพลาดทำแหวนตกน้ำจึงต้องเรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยงมใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงงมขึ้นมาได้คุณปุญญาบอกว่าถ้าหาไม่เจอคืนนี้คงนอนไม่หลับอ๋อก็มานั่งทานกาแฟแล้วก็เพื่อนจะส่งเพชรว่าเพชรน้ำเป็นยังไงครับแล้วพอรับไปจากมือเราเราถอดแล้วก็กระเด็นตกไปเลยค่ะนี่มูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่38ขอบคุณมากนะคะกะไม่ได้พวกเปรี้ยวนอนไม่หลับขอบคุณมากคุณอำพลแตงใบอ่อนเจ้าที่กู้ภัยมังกรชลบุรีพูดถึงเทคนิคการงมเมื่อพื้นข้างล่างใต้น้ำเป็นโคลนเบื้องต้นก็ดำลงไปไม่เจอนะครับต้องใช้มือคำเนื่องจากข้างล่างเป็นเลนลึกแล้วคำได้แต่ประมาณระยะหนึ่งครับถึงเจอครับเจอตรงที่ตกครับแต่ขยับออกมาทางซ้ายนิดนึงเราถึงคือบริเวณใกล้เคียงใช่ครับบริเวณใกล้เคียงครับก็ขอบคุณมากนะคะกะไม่ได้พวกเปรี้ยวนอนไม่หลับขอบคุณมากขอบคุณเคราะห์ดีที่น้ำนิ่งแล้วก็ลึกไม่มากนอกลู่ต่อมาแปรยุทธยาขบวนแห่รอบโบสถ์วัดโพกบเจ้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เห็นอยู่นี้นำทีมโดยคุณทรงพลสุขสมบูรณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาขบวนแห่นี้ไม่ใช่ขบวนแห่นาคหรือขบวนทอดผ้าป่าแต่เป็นขบวนแห่แก้บนแห่รอบโบสถ์ถึง9รอบเนื่องจากภรรยาของคุณทรงพลได้บนท้าวเวสสุวรรณของวัดนี้ไว้ว่าถ้าโชคดีได้เงินแสนเงินล้านจะจ้างแตรวงและนางรำมารำรอบโบสถ์9รอบแล้วเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ใหญ่ทรงพลถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ได้เงิน6ล้านบาทจึงต้องมาแก้บนตามสัญญาพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่ทราบข่าวจึงมาชุมนุมกันพร้อมหน้าพร้อมตาผู้ใหญ่ทรงพลและภรรยาก็อุดหนุนเต็มที่หวังทำสถิติรำรอบโบสถ์9รอบ2งวดติดต่อกันส่วนใหญ่เป็นเลขอะไรเลข0226ครับแล้วก็168 86 749 1819ซื้อแต่น้อยๆครับใหญ่เยอะน้องรู้ต่อมาครับไปชัยนาทมาที่วัดวังเคียนอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทที่บริเวณหลังเมนเผาศพของวัดนี้ทางวัดจะให้เป็นที่ฝังศพของทารกที่เสียชีวิตโดยที่ฟันยังไม่ขึ้นเพราะโบราณเชื่อว่าถ้าเผาหรือชาปนกิจทารกที่ยังไม่มีฟันทารกจะกลับมาทำร้ายพ่อแม่ที่นี่จึงเป็นป่าช้าฝังทารกพ่อแม่ก็จะนำขนมน้ำอัดลมและของเล่นมาให้ลูกบ่อยๆชาวบ้านจำนวนไม่น้อยพอใกล้วันหวยออกก็จะมาขอเลขเด็ดเขาหลอกผมคุณนิพนธ์ปัญญาธรกรรมการวัดบอกว่าเคยมีคนถูกหวยสีงวดติดต่อกันมาแล้วคุณนิพนธ์ยังบอกด้วยว่าเด็กๆที่นี่ซุกซนมากคนที่ขับรถผ่านวัดตอนกลางคืนบอกว่าเด็กบางคนไม่สวมเสื้อผ้าออกไปวิ่งกลางถนนลิเกบางคณะมาเล่นในวัดตอนกลางคืนพักในวัดนอนหลับไม่ค่อยได้เพราะเด็กๆมาหยอกมาเล่นด้วยคุณนิพนธ์ต้องบอกให้สบายใจว่าเด็กขี้เล่นแต่ไม่เคยทำร้ายใครมีแต่ให้เลขเด็ดจะเอา2ตัวหรือ3ตัวก็เลือกหยิบได้ตามอัธยาศัยเนี่ยผมมาตั้งศาลให้ซื้อร่างซื้ออะไรมาให้เขาพวกขนมนมน้ำแดงน้ำเขียวแล้วก็ให้โชคให้ลาภนะเพราะตั้งแต่ทำมานี่รู้สึกว่าจะให้3ตัวตรง4รอบผมก็ได้อานิสงส์ด้วยซุกซนแต่ให้เลขเด็ดแม่นลุงป้าน้าอาคงไม่ว่า
นอกลู่ส่งท้ายไปอุทัยธานีคุณทศพลวรรณพักมีอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าบวชทดแทนคุณพ่อแม่ที่วัดมะเดื่ออำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีมีเพื่อนๆที่เป็นช่างทำผมช่างแต่งหน้าจัดขบวนแห่นาครอบโบสถ์ยิ่งใหญ่สมกับเป็นศิลปินทำงานศิลปะจริงๆงานนี้กำหนดให้เพื่อนทุกคนของนาคสวมชุดสีส้มและแต่งตัวเป็นนางโชว์แล้วก็ร่ายรำรอบโบสถ์กันสุดฤทธิ์ดูครับสุดฤทธิ์จริงมีความสามารถเท่าไรโชว์กันเต็มที่นอกจากนั้นยังมีขบวนหาบเหรียญโปรยทานที่แต่งตัวพิถีพิถันงดงามอีกเหมือนกันหลังจากโปรยทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนาคก็เข้าโบสถ์ทำพิธีอุปสมบทเป็นพระใหม่ได้ฉายาวัฒนปาโลแปลว่าผู้รักษาทรัพย์ฟังเสียงพระใหม่ครับเพื่อนก็เต็มใจมาช่วยมาจัดกันเต็มที่เป็นกลุ่มช่างแต่งหน้าทำผมในอุทัยธานีโยมส่วนหลวงพี่เองก็เป็นช่างแต่งหน้าทำผมฟรีแลนซ์เหมือนกันใช่หลวงพี่กำหนดเป็นสีส้มนางโชแต่งมาเป็นเพื่อนพระแต่งมาเป็นเพื่อนหน้าก็เลยเป็นสีสันให้กับวัดด้วยผู้คนก็มากันเยอะชื่นใจหลวงพี่ชื่นใจจริงลูกชายได้บวชพ่อแม่อิ่มบุญพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่